เงินโดยธนาคารไทยพาณิชย์กลับมาติดตามกันต่อนะคะ Money Daily นะคะใครที่เป็นขาทองคำอยากจะลงทุนทองคำต้องฟังให้ดีนะคะเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมามันขึ้นไม่รอเราพอมันขึ้นไป 1,315 เหรียญ Gold Spot ราคาต่างประเทศนะฮะมันก็มีจังหวะให้เราย่อลงมาให้เราได้เข้าไปเก็บบ้างหลายคนบอกอย่าเพิ่งเก็บเดี๋ยวมันจะย่อกว่านี้จริงหรือเปล่านะต้องถามท่านนี้นะกูรูมาเองนะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion International จำกัดนะคะคุณเบนจามามาอินนะคะสวัสดีค่ะหลายคนบ่นมันขึ้นมาลมถึงดิฉันเองนะมันขึ้นไป 1,300 กว่าแล้วมันก็อยู่ประมาณระดับนี้แป๊บหนึ่งตอนนี้มันย่อลงมาละ 1,288 มันย่อลงมาบ้างแบบนี้ถือเป็นจังหวะในการเข้าไปเก็บของไหมก็ให้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆสัปดาห์นี้เนี่ยถือเป็นสัปดาห์สำคัญเลยของสินทรัพย์ทั่วโลกเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะทองนะคะเพราะว่าจะมีการลงประชามติเรื่องของ Brexit ค่ะซึ่งจะมีการลงประชามติกันในวันที่23มิถุนายนนี้นะคะซึ่งเราจะทราบผลน่าจะหลังประมาณ4:00ของบ้านเราวันศุกร์รู้วันศุกร์ตอนเช้าใช่ใช่รู้วันศุกร์ตอนเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดว่าพฤหัสต่อเนื่องถึงวันศุกร์ตลาดการเงินโลกน่าจะปั่นป่วนทีเดียวใช่ค่ะดังนั้นอยากเน้นว่าให้ระมัดระวังนิดนึงค่ะวันนี้ เราให้กรอบในการลงทุนที่กว้างมากกว่าเดิมเพราะว่าจริงๆโพมันใกล้เคียงกันมากเลยค่ะคุณแอนไม่ว่าจะฝั่ง leave หรือฝั่ง remain นะคะฝั่งอยู่ต่อหรือฝั่งออกนะคะก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันใช่ค่ะแล้วก็ฝั่งคนที่ยังไม่ตัดสินใจก็มีพอสมควรเหมือนกันเกือบ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนอันนึงค่ะเรียกได้ว่ายัง 50-50 นะคะสำหรับอังกฤษว่าจะออกหรือไม่ออกจาก EU ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกับราคาทองคำในช่วงสัปดาห์ต่อเนื่องจนสัปดาห์หน้าเช่นกันค่ะเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโพลเขาบอกว่าคนที่อยากจะออกมีมากกว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บราคาทองมันขึ้นมาปุ๊บและถ้าในวันที่ถึงวันลงประชามติจริงแล้วเราทราบผลไม่ว่าจะออกมาในทางที่จะออกหรือไม่ออกในแต่ละด้านนี่มันมีผลกระทองยังไงบ้างคะส่งผลค่ะถ้าหากว่านะคะถ้าหากว่าอังกฤษออกจาก EU ออกนะคะหรือ leave นะคะถ้าออกปุ๊บเนี่ยก็จะส่งผลให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยงค่ะหุ้นเอ่ยน้ำมันเอ่ยปอนเอ่ยดิ่งลงค่ะแล้วก็จะส่งผลหนุนให้ปัจจัยตัวสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองนะคะปรับตัวขึ้นก็จะขึ้นต่ออีกใช่ค่ะมีโอกาสปรับขึ้นต่อนะคะอย่างนักวิเคราะห์ต่างประเทศเนี่ยจากแบงก์ต่างประเทศก็มีการคาดการณ์นะคะอย่างเช่น Bloomberg Survey ก็มีการคาดการณ์นักวิเคราะห์นะคะจำนวนหลายคนเลยค่ะมองว่าถ้าสมมติว่าอังกฤษออกจาก EU เนี่ยราคาทองคำอาจจะมีการปรับตัวขึ้นทำไฮใหม่ไฮใหม่ของปีนี้ก็คือ 1,315 ใช่ไหมคะน่าจะทะลุไฮนั้นแล้วก็อาจจะไปถึงระดับ 1,350 US Dollar Troy Ounce เป็นไปได้เช่นกันค่ะมีโอกาสไปได้ถึง 1,315 ที่เดิมแล้วก็ทะลุไปถึง 1,350 ถ้าออกใช่ค่ะและตรงข้ามถ้าไม่ออกถ้า remain นะคะหรือว่าอยู่ต่อนะคะก็น่าจะทำให้ตัวค่าเงินปอนด์สินทรัพย์เสี่ยงตลาดหุ้นน้ำมันปรับตัวขึ้นค่ะซึ่งจะกดดันให้ราคาทองคำซึ่งเคยเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยปรับตัวลงเช่นกันประเมินไว้ว่าน่าจะมีโอกาสปรับตัวลงประมาณ 5% เช่นกันนะคะอาจจะลงไปถึงประมาณ 1,220 ถึง 1,250 ค่ะค่ะนะตอนนี้ต้องเบ็ดใช่ไหมใช่ค่ะต้องเบ็ดอันนี้ต้องอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วคิดว่าจะออกหรือไม่ออกสำหรับการคุณคือเราสามารถมัวให้กรอบไว้ได้มุมมองไว้ได้นะคะยังไม่สามารถฟันธงได้นะว่าฟันธงยากเพราะว่าโพก็50-50เช่นกันยังเน้นว่าให้เก่งกำไรในระยะสั้นค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะจนถึงวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยถ้าสมมติว่ามาแตะกรอบในระยะสั้นก็อาจจะทำกำไรระยะสั้นไปนะคะมันกรอบระดับสัปดาห์นี้ก็ยังมองว่าราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวแกว่งตัวอยู่ที่บริเวณ1,240ค่ะถึง 1,345 นะคะนี่คือกรอบค่อนข้างกว้างเนาะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าหากว่ามองว่ามันกว้างไปใช่ไหมคะแนะนำว่าถ้าหากย่อลงมาบริเวณ1,277 US Dollar Troy Ounce แล้วก็สามารถยืนอยู่นะคะอย่างเช่นเมื่อวานก็ลงมาเทสนะคะแล้วก็อาทิตย์ก่อนก็เป็นโลเช่นกัน1,277 ย่อลงมาไม่หลุดก็เข้าซื้อได้แล้วก็ถือต่อนะคะรอการดีดตัวถ้าหากไม่ผ่านบริเวณ 1,300 ถึง 1,315 ก็แนะนำขายทำกำไรออกไปก่อนค่ะค่ะก็แสดงว่า 1,277 เหรียญตัวโกลด์สปอตนี้เป็นแนวรับแน่นๆเพราะลงมา2ครั้งแล้วไม่หลุดลงมาใช่ค่ะนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอรู้อีกทีนึงว่า Brexit ไปทางไหนถูกต้องค่ะสมมุติว่าพ้น Brexit ไปแล้ว
มันมีประเด็นอะไรไหมที่เราต้องตามกันต่อเรียกได้ว่ากลับมาสู่ลูปเดิมค่ะก็คือลูปของเฟดนะคะกลับอีกแล้วใช่ค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าเฟดจะมีการประชุมครั้งถัดไปก็คือกรกฎาคมนะคะ26-27ค่ะถ้าหากว่าอังกฤษยังอยู่ต่อนะคะก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นไปได้มากขึ้นว่าเฟดอาจจะส่งสัญญาณในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นกันอ๋อมันโน้มมาจากอังกฤษด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเยเลนพูดถึงเรื่องของประเด็น Brexit นะคะว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เฟดตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ค่ะถ้าอังกฤษอยู่นะคะแน่นอนว่าน่าจะส่งผลต่อเนื่องค่ะก็คืออาจจะทำให้เฟดกลับมาสู่เขาเรียกอะไรคะวนกลับมาในหมู่นักลงทุนอีกครั้งค่ะถ้าหากว่าเฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะกดดันราคาทองคำได้เช่นกันแต่ยังไงก็ตามค่ะยังต้องติดตามเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยนะคะเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานก็ยังไม่ดีนักนะคะหลายๆตัวก็ยังบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเองก็ยังฟื้นตัวไม่ดีรวมถึงเศรษฐกิจโลกเองนะคะก็ยังไม่ดีนักเช่นกันดังนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องของเฟดอาจจะต้องมาจับตากันต่อหลังประเด็นเรื่องของ Brexit ค่ะค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่เฟดธนาคารกลางสหรัฐพูดอะไรเมื่อไหร่จะขึ้นดอกเบี้ยไหมเศรษฐกิจอเมริกาออกมาดีโอกาสที่เขาจะขึ้นดอกเบี้ยก็สูงขึ้นใช่ค่ะก็น้ำหนักอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้มากลายที่เป็น breakfast แล้วใช่ค่ะเป็นปัจจัยเป็นใจเฉพาะการค่ะดังนั้นในทางตรงข้ามถ้าอังกฤษออกเฟดก็มีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ต่ำใช่ค่ะถูกต้องไหมในทางตรงกันข้ามก็ต้องมารอของ Brexit ก่อนถูกต้องค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้เรายังไม่รู้ค่ะมันยังเหลือเวลาอีก 2-3 วันในระหว่าง 2-3 วันนี้แนะนำหน่อยสำหรับคนที่อาจจะมีของอยู่อ่ะอาจจะมีสถานะลองช็อตหรือไม่มีสถานะอยู่แนะนำยังไงเนี่ยสำหรับคน3กลุ่มนี้ถ้า3กลุ่มนี้นะคะถ้าใหม่กิ๊กเลยไม่มีโพซิชันไม่มีการถือทองคำอะไรอยู่เลยนะคะแนะนำย่อตัวลงมาค่ะแล้วก็ไม่หลุดบริเวณ 1,277 แนวแรกนะคะแล้วก็ 1,264 แนวรับถัดไปนะคะก็แนะนำเข้าซื้อค่ะแล้วก็เก็งกำไรระยะสั้นนะคะดีดตัวขึ้นมาไม่ผ่านบริเวณ 1,300 ขายทิ้งก่อนค่ะนะคะนี่คือในกรณีที่ยังไม่ถืออะไรอยู่นะคะในขณะเดียวกันค่ะคนที่ยังถือทองคำนะคะใช้แนวเดียวกันเลยค่ะดิ่งขึ้นมาไม่ผ่าน 1,300 หรือ 1,315 ไฮเดิมนะคะก็แนะนำขายทำกำไรออกไปก่อนค่ะค่ะค่ะก็คือว่านี่สำหรับคนที่มีสถานะลองคือซื้อไว้ก่อนหน้านี้แล้วเก่งมันจะขึ้นนะคะ1,315ถ้าไม่พ้นขายออกมาก่อนแล้วอาจจะมีบางคนเข้าไปช็อตตอนที่มันอยู่ประมาณ 1,300 นิดๆช่วงนี้ทำยังไงฮะอันนี้อาจจะขาดทุนอยู่นิดๆ1,277นะคะถ้าไม่ลดต่ำไปกว่านั้นก็ให้ปิดสถานะไปก่อนค่ะให้ซื้อคืนนะคะใช้แนวเดียวกันเลยค่ะ1,277แนวรับแรก1,264แนวรับถัดไปนะคะแนวต้านแรก1,300 US dollar to troy ounce แล้วก็แนวต้านถัดไปเป็นไฮเดิมที่1,315 US dollar to troy ounce นี่คือระยะก่อน Brexit นะคะค่ะระยะก่อน Brexit นะคุณผู้ชมแต่ระยะ Brexit เราต้องมาคุยกันอีกรอบนึงเพราะว่าตัวเลขต่างๆมันจะเปลี่ยนไปอีกนะแต่ทั้งนั้นที่เราคุยนี่คือเป็นตัวสปอตต่างประเทศมันต้องมาคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนอีกถูกต้องค่ะอัตราแลกเปลี่ยนมันมีผลอะไรมากน้อยแค่ไหนคะในช่วงนี้มีไหมไม่ค่อยค่ะเพราะว่าค่าเงินบาทค่อนข้างทรงๆนะคะอยากให้จับตาการประชุมกนง.วันพุธนี้นะคะซึ่งมีกำหนดการประชุมส่วนใหญ่โพลรอยเตอร์คาดการว่ากนง.น่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนนะคะเนื่องจากส่วนหนึ่งก็อาจจะยังประเมินสถานการณ์เรื่องของ Brexit ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะมีโอกาสเช่นกันนะคะเห็นได้จากนักวิเคราะห์ค่ะมีจำนวนมากขึ้นที่คาดการว่ากนง.อาจจะมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าธนาคารกลางเกาหลีใต้เอ่ยธนาคารกลางอินโดนีเซียเอ่ยเริ่มมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วนะคะซึ่งอาจจะสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมทำให้กนง.เนี่ยอาจจะมีการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเช่นกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามโพยังมองว่าน่าจะยังคงเพื่อรอดูสถานการณ์ค่ะค่ะนะทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้รอดูกันไปก่อนนะฮะเวลาแหมงวดขึ้นมาทุกทีสรุปกันนิดนึงแล้วกันนะฮะก่อนถึง Brexit 23มิถุนายนนี้ใครมีของอยู่รอดูนะฮะว่า 1,300 1,315 ไปถึงไหมถ้าไม่ถึงขายออกมาก่อนใครที่ไม่มีของอยากจะเข้าไปเล่นรอย่อประมาณ 1,277 แล้วไม่หลุดก็เข้าไปเล่นและขายที่ 1,300 เหมือนกันหรือ 1,315 นะถ้ามันไม่ผ่านใครมีสถานะช็อตคือมองว่ามันจะลงช็อตไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก็1,277 ถ้ามันหลุดให้ปิดเลยนี่เป็นจุดคัดเลาะคัดนะนะใช่ค่ะรวมถึงถ้า Brexit ออกมาแล้วอังกฤษออกทองคำพุ่งใช่ค่ะ1,315 1,350มีโอกาสถึงถูกต้องค่ะอังกฤษอยู่ต่อ
มันผิดคาดนี่ทองคำไม่เป็นที่ต้องการแล้วทองคำก็จะร่วงไปประมาณ 1,250 แล้วก็ 1,220 มีโอกาสถูกต้องค่ะใช่ค่ะอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนนะวันนี้ขอบคุณคุณเบนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่คือทิศทางของราคาทองคำก่อน Brexit ที่มีมาฝากกันเนี่ยรอลุ้นกันแล้วกันนะคะว่าเขาจะไปในทิศทางไหนก็ตามโพอย่างใกล้ชิดเวลาหมดลงแล้วนะคะเรา2คนพร้อมทีมงานคงต้องลาไปแล้วขอให้ผู้ชมโชคดีในการลงทุนสวัสดีค่ะ